The studies of Abhidhamma's flourish. Abhidha means the highest doctrine of the Buddha. Abhidham คือธรรมะอันยิ่งอันมากอันสูงสุดของพระพุทธเจ้านั้นก็ flourish เจริญรุ่งเรือง Pali text were translated into Burmese. ตำราภาษาบาลีนั้นก็ถูกแปลเป็นภาษาพม่า And the great numbers of Pali scripture and books on Buddhism were written by Burmese scholar.เขาบอกว่าหนังสือบาลีปาลิเทพปาลิสคริปเชอร์คือคัมภีร์บาลีมากมายจำนวนมากมายนั้นถูกแปลหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนานั้นก็มีการเขียนขึ้นโดยนักวิชาการชาวพม่า The fifth great conference was held in Mandalay มีการจัดสังคายนาครั้งที่5นะ The fifth great conference was held นะถูกจัดขึ้นที่มันเดเรที่เมืองมันเดเรมันเดเรก็อยู่ด้านนี้นะฮะมันเดเรนะอยู่ตรงนี้นะฮะมันเดเรนี่มันเดเรตรงนี้เนปาธีดอเมืองของใหม่มันเดเร and the king min dong king min dong ก็คือองค์นี้นะเป็นคนจัดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้นที่มันเดเรนะฮะ in 2450 BE ในพ.ศ. 2415 and the Tipitaka was inscribed ติปิฎกพระไตรปิฎกนั้นwas inscribed แปลว่าถูกจารึกขึ้น on 729 marble slab marble slab ก็คือแผ่นหินอ่อน729แผ่นนะพระไตรปิฎกจารึกไว้ในนี้นะ729แผ่นของหินอ่อน inscribed and the foot of Mandalay hill แล้วก็เอาไปประดิษฐานคำว่า inscribed ประดิษฐานที่เชิงเขาฟุตนี่ไม่ได้แปลว่าเท้านะแปลว่าเชิงเขาเชิงเขามันเดเรนะ The six great classes were held at Rangoon ก็บอกว่าการสังคายนาครั้งที่6เมื่อกี้นี้ครั้งที่5ครั้งที่6นั้นก็จัดขึ้นที่ Rangoon เรารู้แล้วว่า Rangoon อยู่ตรงไหน Rangoon คือตรงนี้นะฮะใกล้ๆ Mouth of Ayeravadi ก็คือปากแม่น้ำ Ayeravadi ท่านมีการสังคายนาพระไตรปิฎกที่6 The six great classes held at Rangoon to celebrateเพื่อเฉลิมฉลอง25 ก็คือ 2500 BE anniversary การฉลอง 2,500 ปีแห่ง the great demise of the Buddha demise of the Buddha ก็คือว่า demise ตัวนี้คือฉลองครบรอบ 2,500 ปีแห่งพุทธปรินิพพานนะพุทธปรินิพพาน of the Buddha นี่ก็จบเรื่องราวของBuddhism in Myanmar นะฮะโอเค thank you very much for listening and seeing the video clip bye bye